อ๋อกุญแจรถน่ะสิไม่รู้มันไปหล่นอยู่แถวไหนโอ้โหหนักกว่ากระเป๋าตังค์อีกเนาะพี่วันเนาะนี่น้องดาวจะไปเปรียบเทียบกับพี่วินได้ยังไงพี่วินเขาโตแล้วมีเรื่องคิดเยอะแยะเขาก็อาจจะลืมได้บ้างน่ะโอ้โหไม่ลำเอียงเลยเนาะอย่าพูดมากอะไปช่วยพี่วินหาของแล้วโอ้โอ้ยโอ้โหอยู่กระเป๋าหลังนี่เองทำของตกร้อนๆแบบนี้ต้องกินน้ำเย็นให้ชื่นใจนี่น้องดาวทำไมดูมือถือไปกินน้ำไปล่ะเดี๋ยวแก้วก็ตกแตกหรอกไม่น่าตกหรอกพี่วันพี่วันดูนู่นนะคนซุ่มซ่อมตัวจริงเดี๋ยวเขาก็จะทำของแตกอย่าปักปั๊มพี่วินเขาหน้า yes. พี่วันจัดการเลยค่ะได้ก็ขอโทษครับพอดีมันลื่นอุ๊ยลื่นเหรอกินก่อนไม่รอพี่วันคะเมื่อไหร่พี่วินของพี่วันจะมาสักทีคะหนูหิวแล้วนะเนี่ยรออีกแป๊บนึงนะพี่วินใกล้จะมาหรือยังเขารอกินข้าวกันอยู่นะคะใครจะรอก็รอไปเถอะน้องดาวกินก่อนแบบนี้มันไม่ดีนะไปออกสังคมเขาจะว่าเราได้ว่าครอบครัวไม่สอนน่ากินจังเลยใช่กวาดเมื่อเห็นผัดแตงกวาด้วยข้าวมันไก่ที่ไหนเนี่ยสวยงามน่ากินมากใช่ไปดูถ่ายรูปโอ้มัวแต่ถ่ายรูปกันอยู่นั่นแหละกินก่อนเลยแล้วกันไม่รออุ๊ยพี่วินกินก่อนได้ยังไงมันไม่ดีนะคะพี่รู้แล้วเดี๋ยวพี่จัดการเองอุ๊ยแบบนี้แสดงว่าหิวใช่ไหมมาเดี๋ยวช่วยทอดอร่อยไหมอร่อยมากเลยหอแล้วที่น้องล่ะนิสัยไม่ดีแล้วถ้าแฟนที่ทำล่ะอ๋อหิวจัดลมวิ่งดูสิวิ่งดูนั่นสิอุ๊ยไม่มวนท้องจังโหไม่มีมารยาทปล่อยออกมาแบบนี้ได้ยังไงหนูขอโทษค่ะเปรี้ยวซีดชาดดีจริงๆเลยพี่วันจัดการเลยค่ะไม่มีมารยาทแบบนี้เอาไว้ไม่ได้นี่ตัวเองอุ๊ยตัวเองแบบนี้เขาเรียกว่าคนเปิดเผยขนาดเพิ่งรู้จักกันก็ยังปล่อยให้เขาดมได้ต่อไปคงไม่มีอะไรปิดบังเขาหรอกเนาะโอ้โหกินขนาดนี้ยิ้มได้กรอพี่วันนี่น้องดาวอย่าพูดมากสิรีบๆช่วยกันดมกลิ่นจะได้หมดเร็วเดินชนของโอ้ยวันนี้มันร้อนจริงๆเลยค่ะขอโทษค่ะพี่วันพูดแล้วก็ยังซุ่มซ่ามอีก
อบโอ๊ยส้มซ่าโอ๊ยใครเป็นคนเอาถังขยะมาวางไว้ตรงนี้เนี่ยเกะกะพี่เขาเห็นไหมเอ้าแล้วทำไมที่น้องดาวว่าน้องดาวว่าส้มซ่านะคะก็เธอน่ะเดินไม่ระวังแต่พี่วินอ่ะเขาไม่เห็นจริงๆเนาะใช่ใกินมูมามน้องดาวทำไมกินมูมามอย่างนั้นล่ะมันไม่ดีนะรู้ไหมใครเห็นเขาจะว่าเราตะกะได้เข้าใจไหมกินเร็วหรือว่ามูมันกันแน่คะถ้าไม่อร่อยจริงพี่วินเขาไม่กินแบบนี้หรอกเนาะเลิกปาร์ตี้มารยาทแบบนี้อย่าไปว่าน้องดาวเลยหน้าตาแบบนี้ก็ต้องทำทุเรศทุเรศแบบนี้แหละพี่วินมาเป็นแสงรถไฟนะแบบนี้เขาเรียกว่าไม่มีมารยาทนะคะพี่วินแบบนี้เขาเรียกว่าเจริญอาหารไม่มีมารยาทเจริญอาหารกินแล้วนอนโอ๊ยอิ่มจังเลยนอนดีกว่าโอ้โหน้องดาวทำไมกินแล้วนอนแบบนี้ล่ะก็หนังทองตึงหนังตาก็ต้องหย่อนสิคะพี่วานพูดแล้วยังจะเถียงอีกลุกขึ้นเดี๋ยวนี้นอนแบบนี้เขาเรียกว่าคนขี้เกียจนะรู้ไหมก็ได้แล้วค่ะพี่วานลุก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 จะโดนหนังหนังท้องตึงหนังตาก็หย่อนโอ้โหนอนไม่นอนเปล่านอนก่อนเป็นหมูอีกเอะอะโวยวายอะไรน้องดาวก็พี่วินน่ะสิคะกินแล้วก็นอนขี้เกียจเนาะอย่าไปพูดแบบนั้นแบบนี้เขาเรียกว่าพักสายตา